สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง Godmovie Channel ได้นำซีรีส์มานำเสนอน,นะครับสหรับซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า Snowpiercer ปฏิวัติฝันนรกน้ำแข็งเป็นซีรีส์ในปี2021ตอนที่6สหรับในเรื่องนะครับเมลานีขี่ยานพาหนะโดยลากสัมภาระไปด้วยเพื่อเดินทางไปยังสถานีวิจัยแต่เมื่อใกล้ถึงสถานีวิจัยรถที่เธอขับมาเกิดตกลมหิมะทำให้เธอต้องลงไปลากสัมภาระเอง และเดินทางมายังสถานีวิจัยซึ่งก่อนเข้าไปนั้นเธอพบศพผู้ชายถูกยิงที่หัวเมลานีเดินสำรวจภายในไปเรื่อยๆจนไปเจอศพผู้หญิงอีกคนนั่งแช่แข็งอยู่บนเก้าอี้เธอจึงย้ายศพหญิงคนดังกล่าวออกไปหลังจากนั้นเธอใช้แบตเตอรี่ที่เธอลากมาต่อเข้ากับวงจรของสถานีวิจัยทําให้ไฟฟ้าภายในนั้นสามารถใช้งานได้เมื่อได้ไฟฟ้าใช้แล้วเธอจึงปัดหิมาตรงแผงโซลาเซลล์ เพราะเธอยังจําเป็นต้องใช้พลังงานจากไฟฟ้าแสงอาทิตย์เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเธอรีบเชื่อมต่อข้อมูลสภาพอากาศกับทางสโนเพเซอร์ซึ่งเธอสามารถเชื่อมต่อกับบอลลูนของทางสโนเพเซอร์ได้อย่างดีแต่เธอต้องรอเวลาให้เชื่อมต่อครบทั้ง12บอลลูนเพื่อรับข้อมูลทางอากาศจากทั่วโลกเมื่อเธอจัดการทุกอย่างเรียบร้อยเธอจึงออกไปเอา,สาเสบียงอาหารที่เธอไม่ได้ลักมาแต่เธอกลับพบว่า,สาเสบียงอาหารทั้งหมดถูกขิมะัพัดถล่มไปหมดแล้วเธอจึงกลับมาดูว่า มีอาหารติดมาบ้างไหมโชคดีที่เบนเนต์ฝากอาหารไว้ให้เธอแต่มีปริมาณน้อยมากเธอจึงพยายามจัดแจงอาหารให้พอสำหรับอยู่อีกหนึ่งเดือนระหว่างที่รอเวลาให้ผ่านไปแต่ละวันเธอจึงนึกถึงเรื่องราวก่อนออกเดินทางรอบโลกก่อนหน้าที่โลกจะมีสัญญาณถูกแช่แข็งเมลานีเป็นวิศวกรอ,ออกแบบและสร้างรถไฟโซนโ์เพเซอร์ให้กับทางวิลฟอร์ดวิลฟอร์ดยินดีมากที่เธอช่วยงานเขามาตลอดหลังเวลาผ่านไป เมลานีขอให้วิลฟอร์ดลดจำนวนรอปพในขบวนสโนเพเซอร์เพื่อเพิ่มนักพันธุศาสตร์ที่จะเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสโนเพเซอร์วิลฟอร์ดจึงต่อรองเหลือคนละเครื่องทางเมลานีจึงตกลงจนมาถึงวันที่อาการเริ่มเลวร้ายลงมากประชาชนตามมายัางขบวนสโนเพเซอร์เพื่อแย่งกันขึ้นหน้าหัวรถจกักวิลฟอร์ดสั่งให้จัดการกับทุกคนที่พยายามหนีขึ้นมาซึ่งขณะนั้นนักพันธุศาสตร์ของเมลานีพยายามขึ้นมา วิลฟอร์ดสั่งให้ฐานยิงได้ทันทีเมลานีเห็นดังนั้นจึงโมโหมากแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะตอนนั้นอเล็กยังไม่เข้ามาในขบวนวิลฟอร์ดจึงถามเบนเน็ตว่าเหลืออีกกี่นาทีรถไฟจะออกได้เบนเน็ตบอกว่าต้องวอร์มเครื่องอีก30นาทีถึงจะออกได้วิลฟอร์ดจึงไปยังท้ายขบวนเพื่อจัดการกับพวกที่พยายามหลบหนีขึ้นมาเวลาผ่านไปจนเหลือเวลา6นาทีก่อนออกเดินทาง อเล็กยังไม่เข้ามาในขบวนเบเนตจึงให้เมลานตีตัดสินใจว่าจะให้วิลฟอร์ดควบคุมชะตาชีวิตมนุษยาชาติไหมหรือเราจะสร้างหนทางของเราเองเมลานตีตัดสินใจสั่งให้ออกเดินทางได้รถไฟสนเพเซอร์จึงออกเดินทางวิลฟอร์ดที่อยู่ข้างนอกตกใจมากและเขาไม่สามารถขึ้นมาได้ทันตัดภาพมาในปัจจุบันเมลานีพยายามคุมอาหารที่กินในแต่ละวันจนมีคืนหนึ่งเธอพบว่า สายไฟในสถานีวิจัยเสียหายเธอจึงหาต้นตอจนพบกับหนูวิ่งอยู่เธอจึงทำกับดักเพื่อจับหนูเมื่อจับหนูได้แล้วเธอนำหนูไปแช่สีและให้หนูวิ่งกลับรังจนเธอได้เจอกับหล่องความร้อนที่พูดจากใต้โลกทำให้หนูจเจริญเติบโตได้ดีหลังจากนั้นเมลานีจึงทำหนูเป็นอาหารซึ่งระหว่างนั้นเองบอลลูนสามารถเชื่อมต่อได้ส1ลูกท่านใดนั้นพายุหิมะพัดเสาส่งสัญญ,ญาณจนโค่นลงมา เมลานีจึงออกไปตั้งเสาใหม่อีกครั้งทําให้สามารถเชื่อมต่อบอลลูนได้ครบทั้ง12ลูกเมื่อเธอได้รับข้อมูลสภาพอากาศมาทั้งหมดจนมาถึงวันครบกําหนดที่สโนเพเซอร์จะมารับตัวเธอเธอพยายามวิทยุหาเบนเนตแต่ไม่มีใครตอบจนเลยกําหนดเวลาไปหลายวันทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงรถไฟขบวนสโนเพเซอร์เธอจึงรีบไปยังจุดนัดรับแต่สโนเพเซอร์วิ่งด้วยความเร็วสูงและว,วิ่งเลยเธอไปซึ่งในท้ายขบวนอเล็กพยายามเรียกเมลานีตลอดเวลา จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่6สสำหรับความรู้สึกหลังรับชมไม่รู้ว่าเมลานีจะทําอย่างไรต่อไปถ้าเธอถูกทิ้งให้อยู่ข้างนอกแบบนี้และไม่รู้ว่าในสมอเพเซอร์เกิดอะไรขึ้นทําให้เมลานีต้องเจอแบบนี้ใครชอบซีรีส์เรื่องนี้ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์ลกกด subscribe ทางยูทูบและทาง a c e b o o k สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดมูดแชนแนลเพื่อเป็นกําลังใจในการลงคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ สวัสดีครับ